่าวอัปเดตนะคะที่ศาลากลางจังหวัดพะเยานะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมต้อนรับผู้ว่าคนใหม่ที่น่าจะเดินทางไปถึงช่วงบ่ายสามค่ะเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดพะเยาจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับนายณรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่โดยนำรูปถ่ายมาติดไว้ที่ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภายในศาลากลางและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้นายณรงศักดิ์ผู้ว่าราชการคนใหม่จะเดินทางมาถึงศาลากลางเพื่อเริ่มงานเป็นวันแรกพันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงคำพิพากษาของศาลจังหวัดปัตตานีตัดสินประหารชีวิตนายอิบราฮิมสุงไหบารูจำเลยก่อเหตุคดีลอบยิงทหารพรานและคดีอื่นๆรวม3คดีตามหมายปวิอาญาซึ่งศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้มีคำพิพากษาในอิบราฮิมมีพฤติกรรมที่ก่อเหตุชัดเจนตามพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุและพยานแวดล้อมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บ8รายและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ศาลเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดจริงจึงมีคำสั่งพิพากษาลงโทษดังกล่าวกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์เลขที่189หมู่10ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จับภาพคนร้ายที่ก่อเหตุเข้าไปขโมยอะไหล่รถภายในร้านและนำมากองไว้ข้างถนนก่อนจะช่วยกันขนอะไหล่แต่งรถทั้งหมดไปเบื้องต้นตำรวจสภ.แม่แตงเข้าจับกลุ่มคนร้ายเพื่อมาสอบปากคำทราบชื่อคือนายจารรุตอายุ20ปีและนายเศรษฐวุฒิอายุ19ปีไม่ทราบนามสกุลทั้งนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะรับส่งนักเรียนทะเบียนบใบไม้วแหวน7319อุดรธานีชนรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียนคอควายต่อเต่าทมนโท251อุดรธานีบนถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองหนองคายเป็นเหตุให้นายสัญญาทุมรังอายุ57ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนจากการสอบถามนายประยุกต์อาจดวงดีอายุ47ปีคนขับรถกระบะบอกว่าขณะขับรถในเลนขวารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่อยู่เลนซ้ายสุดเกิดขี่มาตัดหน้ารถและรถจักรยานยนต์เกิดยางแตกทำให้รถเสียหลักชนเข้าอย่างจังเบื้องต้นตำรวจภูธรเมืองหนองคายกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดเก็บตกวันนี้พบกับคุณนีน่าค่ะสวัสดีค่ะมีรางวัลกับนีน่ากันแล้วนะคะวันนี้ก็รู้ผลกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะว่าฝรั่งเศสสามารถคว้าแชมป์บอลโลก2018ไปได้และลิงหนุ่มหล่อตัวนี้จะทายผลแม่นหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะวันก่อนมีเด็กมาดูพี่จ้อนทายผลบอลโลกรอบชิงจ้าพี่จ้อนหล่อล่ำประจำสวนสัตว์สงขลาก็เลยโชว์ออฟหนักมากแล่นปรู๊ดไปเลือกทุเรียนที่ติดกับธงฝรั่งเศสทันทีโอ้โหจอนยังโชว์เผาไม่หยุดโหนทุกอย่างจนพังพินาศแหมจะแหกทุเรียนโชว์ก็ไม่แหกนะจ๊ะจอนจ๋าโอ้โหคุณพี่จอนนี่สุดล่ำเลยนะคะน่าจะเป็นคนใจลิงสาวๆคุณผู้ชมต่อด้วยไอเดียขนของหนีน้ำไปดูกันดีกว่าว่าจะบันเจิดเลิศล่ำขนาดไหนท่วมท่าวังผาเมืองน่านแล้วก็ลดไปแล้วก็เจ้าทหารเปิ้ลก็มาช่วยชาวบ้านแล้วก็เจอปี่ประยูนที่บอกว่ารถคันนี้ฮักป่านจะกึ่นกินแต่แตกกระเจ้าโอ้โหจะปล่อยให้จมน้ำไปเปาะได้เปิ้ลก็เลยเอาเชือกมาร้อยรถมอเตอร์ไซค์ของเปิ้ลแหวนลอยฟ้าเอาดื้อๆแบบเนี้ยโอ้โหถูกใจจัดหนักกึดไปได้นะพี่เนอโอ้ไอเดียนี้ถ้าจะใช้ได้เฉพาะบ้านที่มีขื่อเท่านั้นนะคะบ้านไหนไม่มีขื่อก็จบแน่ๆค่ะส่งท้ายวันนี้ที่พี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มเปิดโอกาสให้ชาวสีม่วงได้แสดงฝีปากกันอีกแล้วไปกันเลยที่เมืองปทุมค่ะวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเตรียมยกหมู่บ้านศาลาแดงเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วจ้าแล้วก็อยากโชว์ความงามของสาวปทุมก็เลยถีบรถสามล้อพ่วงเอาสาวงามมาโชว์สื่อด้วยแล้วจ้าค่ะทำไมคันนี้ไม่สวยเหมือนคันนั้นล่ะคะพอพอหนูนั่นล่ะค่ะมาระดับพิตตี้ค่ะสุดๆแล้วค่ะไม่คิดจะพิตตี้มึงหรอพิตตี้นี่สวยไม่ไหวฮะพี่ยานะคะทั้งหนูแล้วนะคะคงทนราคาดีเลือกประจัดสีด้วยค่ะหนูนั่นนะคะโอ้ยเสียงคุณพี่เขาสุดๆเลยนะคะมาดูคำถามปวดเล็บขบของเราดีกว่าวันนี้ถามว่าพี่จ้อนลิงสุดหล่อชอบกินอะไรมากที่สุดตอบแล้วก็มาลุ้นรับอันเดอร์แวร์กีลาโรชในกระป๋องสุดเก๋นี่เลยนะคะวันนี้แจกทิ้งทวน4ตัวทีเดียวค่ะขอบคุณด้วยนะคะพาเลสโมโนกรุ๊ป
พร้อมทั้งรายการตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยสำหรับกระเป๋าโอท็อปสวยๆอีกด้วยค่ะนี่น่าลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะส่งคลิปนี้มีรางวัลเจ้าค่ะเก็บตกจบแล้วครับหน้าด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของช้างแสนรู้ก้าวเชือกนะคะร่วมหล่อเทียนพรรษาที่สวนนงนุชพัทยาค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ